รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากจะหาบางเรื่องที่ไม่เคยเข้าใจอยากจะพบว่ารักมันจะเป็นเช่นไรเรามีฝันตั้งมากมายอยากจะรู้จะรู้ได้ไงถ้ายังไม่เคยเธอเอาแต่ฝันที่ใช้ก็คงไม่ไหววันนี้เวลา 8:45 น.อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสณ Dream World หนุ่มๆสาวๆมาฟิตร่างกายกันแต่เช้าเอ๊ะเราเคยมีประวัติที่ Dream World หรือว่าพวกเขาจะมาทำไมเนี่ยโอ้โหไม่เห็นหรอว่านางฟ้าจุติลงมาบนพื้นอ้าวอะไรนี่พี่หมอเหรอเอ้าก็ฉันเองสิดูหน้าซอมบี้ที่บอกว่าเหมือนซอมบี้เนี่ยชุดใช่ไหมเปล่าหน้าเดี๋ยวนะคือเราไม่ได้มาวิ่งหนีซอมบี้แล้วเรามาทำไมอ่ะโอ้ยก็ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยคือม้าสายแล้วเข้าใจไหมเลยวิ่งเข้ามาใครจะมาวิ่งสู้ฟัดอะไรเนี่ยเอ้าก็เห็นพี่โมนัดมาดีมเวอร์กูสาธิตร่างกายพร้อมแล้วเนี่ยอ๋อนั่นน่ะสิโมเดี๋ยวนะบรรยากาศแบบนี้สถานที่แบบนี้เราไม่ได้มาวิ่งสู้ฟัดหรอหยุดเลยค่ะช่วยใช้สมองคิดนิดนึงไหมคะช่วยดูชุดด้วยค่ะเห็นไหมคะชุดอ่ะค่ะโอ้โหชุดแบบเนี้ยเนี่ยพี่โมเด็กเสิร์ฟชัวชัวทำไมไม่มีอาหารเลยผิดตั้งแต่บอกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วยังถามหาอาหารอย่างนี้จะฟาดให้กินตลอดเลยงั้นเราจะมาเล่นสนุกกันหรอใช่ไหมนี่แท็กซี่บ้าหรอหยุดก่อนชุดนักมายากลคือการตามสุดท้ายโอ้ยมีคนพัฒนาสมองขึ้นแล้วค่ะที่ถูกต้องเกินไปนี่คือชุดนักมายากลจ้ะแล้วชุดนักมายากลอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับสวนสนุกตรงไหนอ่ะโอ้โหทุกคนเกี่ยวสิคะเพราะว่าเราจะมาแข่งขันกับกลลวงที่จะมาฝึกพัฒนาสมองกันและขอบอกเลยนะว่าที่มาฝึกพัฒนาสมองกันที่เนี่ยก็เพราะว่าที่ดีเวิร์ดเนี่ยเขามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายมาทำให้เรานะทำให้สมองปลอดโปร่งจากการหลั่งสารอะดรีนาลีนไงล่ะเอางี้ก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยหยุดไปพักสมองกันก่อนนะคะแล้วก็ไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจกับช่วงเฮ้ยจริงหรอช่วงเฮ้ยจริงหรอพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในช่วงเฮ้ยจริงหรอวันนี้เราจะมาฝึกพัฒนาสมองกันใช่ไหมพี่โม yeah. ใช่แล้วจะบอกเลยนะว่าใครที่ประชดว่าคนไทยอ่านหนังสือเพียงปีละ8บรรทัดเนี่ยไม่จริงต่อไปแล้วเดี๋ยวพัตเตอร์แสดงว่าตอนนี้นี่ปีนึงของคนไทยจาก8บรรทัดนี่เปลี่ยนเป็น9บรรทัดแล้วหรอคือถ้าจะเป็น8แล้วมันเป็น9แล้วเอามาอวดกันนี่อย่าอวดเลยเนาะเอาเป็นว่าอย่าอวดเลยดีกว่าเนาะคือไม่ใช่ประเด็นคืออยู่ที่ว่าคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้
อ่านหนังสือเฉลี่ยต่อวันนะ37นาทีเลยนะ37นาทีใช่เฮ้ยพัตเตอร์ไม่มั่วใช่ไหมเนี่ยไม่มั่วจะมั่วได้ไงอ่ะเพราะว่านี่คือข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และสำนักงานสถิติแห่งชาติครับจากการสุ่มพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่าง 50,000 ครัวเรือนในปีพุทธศักราช2556ครับรู้แล้วเป็นสมัยก่อนใช่ไหมเวลาคนเราเนี่ยจะอ่านหนังสือทีก็ต้องพกหนังสือแบบเล่นเล่นหนาๆหรือไม่ก็พกคีย์แบบหลายๆปึกอ่ะแต่สมัยนี้พัฒนาแล้วจ้าเราสามารถอ่านหนังสือได้บนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอีบุ๊กคอมพิวเตอร์และอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะนี่แหละต้องบอกเลยนะว่าที่พี่โมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทำให้สมองคนเนี่ยพัฒนาขึ้นไปด้วยนี่แหละมันเป็นประโยชน์ไงใช่เอาพอเรื่องสมองพี่ไว้ก่อนกันเนาะโอเคๆนะมาถึงเรื่อง Meet and Greet ครั้งที่3ดีกว่าต้องขอบอกเลยนะคะว่าแอบไปกับเอมี่2คนเดี๋ยวนี่เราจัดครั้งที่3หรอใช่ทำไมพัดไม่รู้เรื่องเอาพัตเตอร์ไปอยู่ไหนมาอุ๊ยเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้ไหมว่าไปทั้งหมดกี่คนและไปที่ไหนอยากรู้ก็ได้อ่ะโอเคอยากรู้แล้วโอเคถ้าอยากรู้นะงั้นไปดูภาพเลยค่ะและนี่นะคะก็คือ Meet and Greet Story Club ในครั้งที่3ค่ะและตอนนี้เนี่ยนะเราก็อยู่กันที่เบเกอรี่ไอ้ฉาใช่ไหมล่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับแบบใกล้ชิดอย่างนี้และยังได้ร่วมเล่นเกมสุดยอดไขปริศนาห้องขังจำลองเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทยอย่าง Breakaway บริเวณโรงหนังลีโดสยามชั้น2ดูสิทั้งแฟนคลับโมโมและเอมิต่างช่วยกันไขปริศนากันใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วนะโมโมอ่ะไขปริศนาเองหมดเลยเนี่ยแต่ภาพมันดูเหมือนโมโมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะบุญมะพร้าวเราก็จะไปถามเขาว่าเขาเนี่ยกล้าหรือไม่กล้าโอเคงั้นอย่าช้าเลยน้องสาวไปเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยไปตามมาค่ะเขาเข้าไปในร้านน่ะไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ว่าเราจะมาถามไม่เป็นไรเดี๋ยวหาต่อไปพี่ขาขอโทษนะคะรบกวน1นาทีได้ไหมคะหนูมาจากรายการ Strawberry Cupcake อะค่ะจะมาถามนิดหน่อยอะค่ะ I don't speak ค่ะโอเค thank you เขาบอกว่า I don't speak Thai เงิบสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อม็อบครับพี่ม็อบนะคะอยากถามพี่ม็อบว่าพี่ม็อบเนี่ยรักประเทศไทยหรือเปล่าโอ้ถามนี้ก็ต้องรักอยู่แล้วเลยครับอ๋อถ้ารักแล้วพี่ม็อบมีวิธีไหนที่จะบอกว่าพี่ม็อบเนี่ยรักประเทศไทยก็คงอยากให้คนไทยน่าจะสุขภาพดีไหมครับดูไม่ค่อยออกกำลังกายกันส่วนมากจะเห็นคนอ้วนๆอะไรใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าจอยท้าให้พี่ม็อบเนี่ยชวนเพื่อนๆออกมาออกกำลังกายพี่ม็อบจะกล้าไหมคะลองดูครับลองดูกล้าครับกล้าใช่ไหมพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันดีกว่าค่ะยู
งพลาสติกถุงพลาสติกเราต้องไปใช้ถุงพลาสติกในการใส่กับข้าวใส่ของค่ะลดโลกร้อนและถ้าวันนี้อ่ะรายการจะขอทาให้ทายไปตามร้านทั่วเทอร์มินอลเลยแล้วบอกว่าอยากใช้ถุงพลาสติกให้ใช้ใบตองหรือใช้กระดาษห่อแทนทายก้าวไหมคะจะดีเหรอก็เนื่องจากผมเห็นว่านะฮะปัจจุบันเนี่ยนะคนครับทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางก็เลยมีไอเดียแบบว่าจะทำเป็นถังขยะ delivery ก็แบบคนผ่านไปผ่านมาก็สามารถทิ้งได้ตรงนี้เลยอ๋อค่ะแล้วถ้าขอท้านะคะให้พี่ท็อปเนี่ยทำจริงๆอ่ะจะกล้าทำไหมคะก็โอ้ครับโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะถังขยะ delivery ครับโอเคครับจริงขยะครับครับขอบคุณครับถังขยะ delivery ครับใครมีขยะจะทิ้งตรงนี้ได้ฮะเย้ภารกิจสำเร็จแล้วค่ะในเมื่อพี่ท็อปเนี่ยกล้าที่จะทำความดีแบบนี้เราก็มีลิสต์แบรนด์รักจริงหรอประเทศไทยให้ไปเลยค่ะพี่ม็อบคะวิธีการออกกำลังกายของ Enjoy ที่จอจะท้าพี่ม็อบเนี่ยคือจอจะให้พี่ม็อบเต้นออกกำลังกายแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปด้วยพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจอจะเต้นเป็นเพื่อนนะคะมา up and down 1 2 3 4 oh เหนื่อยครับเหนื่อยถ้าเหนื่อยเรามีน้ำมาให้พี่ม็อบดื่มด้วยครับดื่มเลยโอเคค่ะถ้าดื่มเสร็จแล้วนะคะเราก็มีกำไรนะคะรักจริงหรอประเทศไทยมอบให้กับพี่ม็อบด้วยค่ะโหวตโหวตโหวตแล้วก็โหวตค่ะถึงเวลาโหวตกันแล้วค่ะพี่ตันค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องไปดูเฉลยผลโหวตของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะไปดูกันเลยจะมีชื่อทีมเอ็นจอยมีไหมไม่ผลโหวตวิธีแสดงความรักต่อประเทศไทยจากสัปดาห์ที่แล้วทีมที่มีผลโหวตมากที่สุดคือทีมเอ็นจอยกับพี่เบนซ์ช่วยคนเข็นรถในลานจอดรถค่ะผู้โชคดีที่ร่วมโหวตกับรายการและได้กิฟต์เซตจากกาโตะมีดังนี้ค่ะทำไมไม่มีชื่อ Enjoy เลยอ่ะก็เป็นอุตส่าห์เป็นคนโหวตเราก็โหวตนะ Enjoy ถ้าอยากได้ของรางวัลนะก็ต้องเข้าไปโหวตในเพจ Strawberry Cupcake ระหว่างทีมตาลที่เก่งที่สุดกับทีม Enjoy ที่อ่อนที่สุดจะรู้ว่าอ่อนหรือจะเก่งนะคะต้องเข้าไปโหวตกันเลยค่ะกินจะชนะอยู่แล้วแหละของจอยโอ้ช่วงแม่จริงหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแม่จริงหรอก่อนจะเล่นแกเราก็ต้องมาแบ่งทีมกันก่อนยาทีมเอ็นจอยมีล่าและนิ้งนะคะขอบอกเลยว่ามีพี่โมโมเซนสวยยอมแล้วไม่เป็นคนของทีมเป็นกรรมการให้ค่ะสวยกว่านะคะเป็นกรรมการให้ค่ะไม่ใช่พี่จูนใช่ไหมไม่ใช่ไหนอยู่ไหนอ่ะใช่แน่นอนไม่ใช่แน่แน่นอนแน่แน่ไอ้นี้อยู่ที่กับพี่ไหมอยู่อยู่ไม่ใช่จูนค่ะขอบอกเลยนะว่าคนที่จะมาเป็นกรรมการให้พี่จูนนะเหมาะสมที่กว่าจูนมากๆเพราะเป็นแบบได้ทั้งสวยแบบหุ่นดีเพอร์เฟกต์เต้นเก่งด้วยแกวิ่งไหนไหนไหนเอามาดูซิใครที่จะเหมาะสมสวยกว่าจูนถ้าก้อนหนึ่งต้องขอทานค่ะโอ้ยแกอลังการค่ะแกคนแสนฟื้นได้สวัสดีเฮ้ย
แต่งงี้สอบผ่านไหมล่ะแม่ก็ไม่ใช่แล้วแต่งงี้ก็ต้องเป็นนักมายากลสิคะวันนี้นะคะเราจะมีมายากลกับคลิปเด็ดๆมาเล่นกับน้องๆใช่เลยถ้าอยากรู้ว่าเป็นเกมอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยมิชชั่นของเราในวันนี้ก็คือแรลลี่มันสมองทั้ง2ทีมต้องแยกกันไปแรลลี่ไขกลปริศนาตามเครื่องเล่นต่างๆครับและเครื่องเล่นมีมากมายทีเดียวถ้าทำได้จะได้สิทธิ์ผ่านเครื่องเล่นนั้นทันทีแต่ถ้าทำไม่ได้จะต้องถูกลงโทษด้วยการเล่นเครื่องเล่นสุดแสนจะหวาดเสียวเครื่องเล่นหวาดเสียวจริงๆครับและภายในเวลา6ชั่วโมงทีมไหนผ่านเกมได้มากที่สุดชนะจ้าทีมที่1มี My Dance แขกรับเชิญในวันนี้เอมิพาสเตอร์จูนแล้วก็ตาลส่วนทีมที่2มีโมโม่ Enjoy Nick แล้วก็มีราครับชิงขอต้อนรับเข้าสู่ด่าน Hurricane นะคะอ่ะเกมต่อไปที่เราจะเล่นนะคะก็คือเกมเชือกโรแมนติกค่ะทุกคนอาจจะงงนะคะว่าเชือกโรแมนติกคืออะไรค่ะเชือกไม่ห่างกันไกลนั่นเองนะคะวิธีการเล่นนะคะหมายค่ะจะเอาเชือกใส่ในกันไกลแบบนี้นะคะนี่แล้วเราจะให้น้องๆ นะคะพรากเชือกออกจากกันไกลค่ะให้ได้ภายในเวลา30วินาทีโดยที่หมายค่ะจะจับปลายเชือกแบบนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความยากของสกิลการเล่นนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปเริ่มกันเลยเอมี่เป็นคนเล่นนะงั้นเราจับเวลาแล้วนะเราฝากความหวังไว้ที่เอมี่นะฮะนับนะ1 2 3มีเวลาให้30วินาทีเท่านั้นครับต้องใครเชือกออกมาเอ๊ะอีท่าไหนมันจะออกจากกันไกลแล้วเนี่ยเชือกไม่ห่างกันไกลสักทีแล้วเวลาก็ไม่คอยท่าครับเอาเร็วๆๆโอ้พยายามเอ๊ะยังไงมันก็ไม่ออกครับเออเวลาจะหมดอยู่แล้วเอมี่ครับหมดเวลาการแข่งขันแล้วเกมนี้ไม่สำเร็จค่ะไม่ผ่านครับเอาเลยสิโทษของเรานะคะน้องๆทุกคนค่ะจะต้องขึ้นไปเล่นเฮอริเคนนะคะโอ้โหและนี่คือเจ้าเครื่องเล่นเฮอริเคนครับโอ้โหมันหมุนติวถูกต้องไปเลยโอ้โหมันไม่ธรรมดาแล้วครับคุณผู้ชมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเอาละครับค่อยๆไปครับนี่ครับดูจากกล้องมุมนี้ครับอันนี้ยังจะช้าอยู่ครับอันนี้ไกวเปรครับไกวเปรเครื่องเพิ่งเริ่มสตาร์ทเท่านั้นโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเฮ้ยขอแรงๆเหรอได้เลยตามคำขอไปแล้วครับโอ้ยตีลังกาตายอันนี้เราเร่งภาพสปีดด้วยนะครับเพื่อความสนุกสนานจริงๆประมาณนี้ครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับโอ้โหติวประมาณนี้คำเตือนแทนน้ำลายใหญ่ย้อยไปโดนคนข้างหลังครับนี่ครับเราเพิ่มสปีดภาพไปนะครับจริงๆไม่เร็วขนาดนี้ครับเร็วขนาดนี้นี่คนพุ่งออกมาแน่นอนเอาแล้วครับโอ้หมดรอบครับแม่ดูแค่นี้ยังหวาดเสียวเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับจะอ้วกแล้วได้ไหมดิไม่ว่าแล้วอ่ะทีมนี้นะคะรอบต่อไปค่ะมือได้พี่มายมือแล้วให้ตาลนะตายแล้วได้ตาลเขาไม่มีเล่นอีกเหรอพอหยุดตายในความหวังของทีมเลยนะมาดูตาลกันบ้างครับนี่ครับโอ้โหใช้เวลาไปเยอะทีเดียวอ้าวหลุดแล้วมันท่อครับเฉลยนะครับนี่ดูนะครับตบปมเชือกครับเราจับเชือกออกมาแล้วให้เป็นห่วงใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วนำกันไกลทั้งอันเลยครับลอดออกมา
ฟอร์มมันก็จะหลุดออกจากเชือกง่ายได้เหลือเกินแล้วนี่ครับทีมที่1นั้นจะเล่นเครื่องเล่นจากข้างล่างขึ้นไปทางด้านบนนะครับส่วนทีมที่2จะเล่นเครื่องเล่นจากด้านบนลงข้างล่างครับไปดูทีมที่2กันบ้างและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับที่ด่านทอร์นาโดค่ะซึ่งกติกาเกมของเรานะคะเราจะมีปลาค่ะเป็นไม้แล้วก็ทำเป็นรูปปลาตอนนี้ปลานะคะหันหัวไปทางด้านขวามือของโมโมเองเราจะให้ยกได้แค่3ไม้เท่านั้นเพื่อให้หัวปลาจากทางด้านขวามือของโมโมไปอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งมีเวลาให้แค่30วินาทีนะคะในการหันหัวปลาให้ได้ขอเน้นเลยนะคะว่ายกไม้ได้แค่3ไม้เท่านั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเกมกันเลยค่ะมาดูกันครับจะโยกหัวปลาได้ไหมทีมนี้คะส่งตัวแทนมาค่ะ1คนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครต้องเล่นพี่โมค่ะเองเอ็นจอยนะที่จะมาเล่นเกมนี้โอเคถ้าเข้าใจแล้วเริ่มเกมค่ะเอาละครับมาดูว่าเอ็นจอยจะทำได้ไหมจะต้องหันหัวปลาไปอีกด้านนึงครับยก3ไม้เท่านั้นครับ3ไม้1ไม้แล้วครับ3ไม้เท่านั้นนะ3ไม้2ไม้ครับเอ็นหัวปลาก็ยังไม่เปลี่ยนครับไม่ใช่นะครับเอาละครับเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับ30วินาทีใช่ไม่ผ่านนั่นเองครับทีนี้ขอโทษหมดรางวัลของเราอยู่ข้างหลังค่ะสำหรับผู้แพ้ต้องโดนยกทีมนะคะและนี่คือเครื่องเล่นทอร์นาโดครับโอ้โหมันโหดจริงๆมันเหมือนจะเหวี่ยงคนออกนอกเครื่องเล่นไปต่อคิวเลยบ๊ายบายเอาเลยครับเครื่องเล่นนี้ไม่ธรรมดาครับและดูมิล่าครับนิดเดียวนิดเดียวมิล่าเป็นอะไรมิล่าร้องไห้ใหญ่เลยดีใจนิกปลอบน้องนะครับมิล่าดีใจครับนานๆได้เล่นทีไม่ใช่มั้งเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเอาละครับร้องไม่อยู่แล้วครับทีมงานทำยังไงดีครับขอสละสิทธิ์ครับทีมงานสงสารครับให้ออกมาครับไม่งั้นเดี๋ยวไปช็อกอยู่ข้างบนครับเป็นยังไงบ้างหนูแค่ขึ้นไปนั่งหนูก็ไม่ไหวแล้วจะเป็นลมอะพี่โมร้องไห้แบบเหงาไม่ไหวไม่ไรไม่ไรไปไปเป็นดูเพื่อนๆเองอะไม่เป็นไรครับถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่ดูพวกนี้ครับยังห้าวอยู่เลยครับแล้วดูซิว่าทอร์นาโดจะโหดร้ายขนาดไหนมันเริ่มกันแล้วครับทอร์นาโดมันเริ่มก่อตัวแล้วครับนี่ครับมันเริ่มเหวี่ยงไปช้าๆเอาละครับมันเริ่มหมุนหมุนไปหมุนไปแล้วก็เหวี่ยงไปด้วยครับมันน่าหวาดเสียวตอนนี้แล้วครับคุณผู้ชมเอาละครับเริ่มสูงกันเรื่อยๆมันเริ่มสูงกันเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วก็หมุนไปด้วยโอ้ยน่าหวาดเสียวมากครับน่าเล่นจริงๆอ่ะดูสิครับนี่ครับมันเริ่มสูงกันเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็โอ้โหเหมือนจะเหวี่ยงตัวเราหลุดออกไปครับโอ้ยโอ้โหดูได้เอ็นจอยครับเอาไงเป็นไงล่ะเอ็นจอยโอ้โหดูครับโอ้โหแทบคลั่งครับมันสูงได้ใจจริงๆเลยหน้าซิดไปเลยล่ะโอเคอยู่ไหมยังไหวอยู่ไหมโอเคไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยโทษทีมืออ่อนอารีนารีนี่เต็มเลยพี่โม่บอกเลยว่าโล่งจริงเหรอโล่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคนเล่นไหมเครื่องแบบนี้ไม่เปลี่ยนเอาไปติดปีกเถอะสมองโล่งโอเคเดี๋ยวเอ็นจอยบอกว่าเอ็นจอยไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่โอเคงั้นเอ็นจอยเล่นต่อถ้าพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วก็เริ่มเกมนี่ครับการโยกปลาสามไม้คือนี่ครับหนึ่งไม้2ไม้แล้วก็3ไม้นี่ครับป้าหันหัวไปอีกด้านแล้วเย้เป็นยังปิ้งสุโคยผ่านนะครับถ้าเล่นอย่างนี้ตั้งแต่แล้วก็จบแล้วป่ะกันสิเธอนั่นแหละควรจะเล่นอย่างนี้ได้ไม่เอ็น
มายกันมาขนาดนี้อยากเล่นทอร์นาโดก็บอกแหมนี่รับการโยกปลา3ไม้นะครับดูปลาหันหัวไปทางด้านนี้นะครับนี่ครับเราสลับดูสิครับหัวปลาหันไปด้านนู้นแล้วเติมหางเข้าไปนิดนึงเติมครีมเข้าไปอีกแค่นี้ก็เสร็จแล้วหลักเส้น4เส้นครับ4เส้นดวนเจ้าจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนครับ2 3ยังไงก็ไม่ได้ครับทีนี้เป็น5 5เส้นไม่ได้เขาให้กี่แค่4มันเถอะชนค่ะไม่ผ่านครับโรลเลอร์คอสเตอร์เอาล่ะครับมาเจอเครื่องเล่นมันเหมือนเหวี่ยงตัวเองออกจากเครื่องอีกแล้วครับแต่มีลางครับไปตามลางครับมาดูกันครับเป็นยังไงครับเต้ครับยังธรรมดาอยู่ช้าๆครับแล้วเมื่อไปถึงจุดปล่อยครับมันจะปล่อยลงมาครับจะปล่อยลงมาแล้วลุ้นแล้วก็ว่าเสียโอ้โหดูทางข้างหลังสิครับโอ้โหยังอีกยาวไกลครับไปแล้วครับทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่างนะครับเครื่องนี้ไปนะครับไหลไปแล้วแล้วก็เวียงครับแล้วก็จะเวียงตัวเราออกไปจากจุดศูนย์กลางครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเหมือนตัวเราจะหลุดออกไปแต่มันมีทางให้อยู่ครับโอ้โหก็ต้องไปตามทางครับดูครับดูครับโอ้ยมันน่าหวาดเสียวแผลแต่มันน่าเล่นจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้ยกีดการกันที่ชอบนะครับแล้วทางก็ค้นไปเคี้ยวมาครับโอ้โหแถวนี้เหมือนจะเฉียดพื้นเลยครับความรู้สึกมันตื่นเต้นเลยจริงๆเป็นไงกันบ้างถึงกับเดินไม่ตรงทางเลยโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คืออะไรนี่คือไม่ไหวแล้วเปล่าเมาใครเล่นได้เมื่อกี้ใครเล่นได้เมื่อกี้ใครเล่นได้ตาลตาลตาลไหมจัดไปน้องพร้อมนะจ๊ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3มาดูตาลครับลากเส้นครับเส้นที่1ครับนี่ครับขีดขีดเอ้าเลยไปดูเลยขีดเลยมานี่เลย3แล้วก็4ครับผ่านแล้วเฉลยครับปกติครับเรานึกว่าจะต้องลากอยู่ในกรอบของจุดแต่เปล่าครับลากให้เลยออกไปครับเลยออกไปแบบนี้ครับมันก็จะได้4เส้นพอดีเลยดูสิโอ้ยง่ายๆครบ9จุดแล้วอ่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ด่านแรปเตอร์ค่ะวิธีการเล่นเกมของเรานะคะทำยังไงก็ได้ค่ะให้แกนชิชชู่อยู่ในแนวตั้งแบบนี้ซึ่งเรานะคะจะมีให้ทำได้ทั้งหมด5ครั้งเท่านั้นถ้าเกินกว่านี้ก็ถือว่าไม่ได้นะคะนี่เป็นยังไงไปดูกันครับคิดว่าทำได้ไหมพอรู้กติกาแล้วเนี่ยแล้วได้เลยส่งให้เป็นตัวแทนเอ็นจอยเธอโอเคครับผมอุปกรณ์อ๋อนี่เหรอปล่อยแกนกระดาษทิชชู่ครับให้มันตั้งครับครั้งที่1ครับไม่ตั้งครับครั้งที่2ก็ไม่ตั้งครับ5ครั้งเท่านั้นครั้งที่3ก็ไม่ได้อ่ะเอาล่ะสิใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆแล้วครั้งที่5ครับตั้งมั้ยครับมันไม่ตั้งครับอะโถมันเด้งแล้วมันก็นอนครับมันง่วงไม่ได้เล่นเกมผ่านเลย
และทั้ง3ต้องเจอกับเครื่องเล่นแล็ปเตอร์ครับโอ้โหมันไม่ธรรมดาเลยสะเทือนไส้พุงตับม้ามปอด เอาละครับทั้ง3พร้อมแล้วนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับป้าเด้งไปครับเด้งไปครับนี่ยังดีครับมีเซฟตี้เบลครับตอนรุ่นแรกๆไม่มีเซฟตี้เบลครับกิ้งกันกันเท่เล่เลยทีเดียวนี่ครับโอ้ยดูสิครับแทบจะเหวี่ยงตัวเองออกไปเลยนะครับเนี่ยช่วยมิล่าด้วยช่วยหนูด้วยมิล่าสนุกหน่อยสิจ๊ะคนอื่นก็สนุกกันอยู่โอ้โหดูครับแม่ไม่ไหวครับตับม้ามไส้พุงมันกันเกลื่อนไปหมดสนุกไปจ้าเล่นแรปเตอร์เฮ้ยผมโอเคผมโอเคเดี๋ยวสรุปคือเกมพอต่อไปไม่เปลี่ยนคนนะเป็นลิฟเล่นเหมือนเดิมมิล่าบอกแนวนอนแล้วมันจะตั้งครับนิกครับนิกลองครับไม่เห็นมันตั้งเลยอ่ะครั้งที่หนึ่งไหนอ่ะเขาบอกแนวนอนแล้วจะตั้งครั้งที่สองแล้วอ่ะครั้งที่สามแล้วอ่ะครั้งที่สี่แล้วอ่ะอนาคตมืดมนทำยังไงและดูหน้ามิล่าครับหน้ามิล่าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเอ็นจอยไม่ไว้ใจนิกครับแล้วยังไงครับเอ็นจอยขอเล่นครั้งสุดท้ายอาสาเอครับนี่ครับไม่สูงมากแล้วอ้าวเฮ้ยมันท่อผ่านจังเลยอ่ะมันผ่านง่ายๆเลยครับลูกนี้ให้ทำแต่แรกแล้วมันท พบกับมิล่าอีกครั้งครั้งนี้มิล่ามาพร้อมกับเอ็นจอยสาวน้อยจอมแก่นแห่งสตรอเบอรี่คัพเค้กเอ็นจอยจะมาช่วยมิล่าทำอาหารหรือจะมาช่วยมิล่ายุ่งต้องติดตามกันให้ได้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงไม่หิวจริงหรอค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะว่าโซ่จะรับอำลาตำแหน่งเพราะมิล่าจะมาทำหน้าที่เนี้ยทุกๆสิ้นเดือนพี่โซ่นี่มอบมงกุฎให้เลยเนี่ยใช่แล้ววันนี้เป็นเจ้าหญิงนะจ้าก็วันนี้มิล่าจะมาทำเมนูปุ้มปุ้ยทอดสอดไส้ครีมและสตรอเบอรี่โอ้แค่ชื่อก็น่ากินแล้วมิล่าจอยรู้หรือเปล่าว่าสตรอเบอรี่มันมีประโยชน์มากเลยนะมันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระตั้งหลายชนิดเลยกินแล้วสวยแบบนี้โอ้แล้วได้ต่อก็เมนูเนี้ยมันจะคล้ายๆกับปอกเปี๊ยะจอยเคยกินปอกเปี๊ยะใช่ไหมมันจะม้วนๆข้างในใช่ใช่แต่ครั้งนี้เราเป็นแบบหวานเป็นของหวานเอามาครีเอทเอาจ้านั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยแป้งโรตีน้ำตาลสตรอเบอรี่ผงซินนามอนหรือว่าอบเชยไข่ไก่แล้วก็น้ำมันเอาไปทอดมาเรามาเริ่มทำกันเลยนะจอยอย่างแรกเนี่ยเราต้องแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนเราก็ปอกไข่ใช่ปะใช่แล้วไข่เขาเรียกว่าตอกไข่อย่างนี้ใช่ไหมใช่เอาไข่ยาวเอาไข่แดงลงไปผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงแล้วเราก็มันมีไข่แดงอยู่ทำยังไงดีนะแก้ไขสถานการณ์หาง่ายๆหมดต้องล้างมือก่อนนะคะเด็กๆใช่ค่ะก่อนทำอาหารก็ต้องล้างมือนะคะเด็กๆจะพูดตามทำไมคะชอบค่ะตอนนี้เราก็ได้ไข่ขาวกันแล้วนะคะที่แยกออกมาแล้วเดี๋ยวเราใส่ลงไปในถ้วยนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีไอตัวไข่ขาวเนี่ยให้มันฟูนี่พอเราใส่น้ำตาลแล้วเนี่ยเราก็เอาตะกร้อ
ตะก้ออืมตะก้อนี่เตะอ่ะหรอไม่ใช่ตะก้อไอ้ตีให้ฟูมาหั่นสตรอเบอรี่ให้เป็นแว่นๆกันดีกว่าโอเคก็จอยมาใส่นี้เลยผสมด้วยกันพอเราได้เอาสตรอเบอรี่ไปผสมกับตัวครีมแล้วนะเรามาใส่ไส้กันดีกว่าว้าหูน่ากินอ่ะมิล่าดูดิกินเลยไหมกินเลยหรอไม่ก็ห่อแบบแป้งโรตีจอยห่อเป็นเบ้าเป็นไหนซื้อกินบ่อยค่ะเย้ได้แล้วห่อมาแล้วเป็นอย่างนี้น่ากินจังน่ากินแต่แป้งมันยังไม่สุกเพราะฉะนั้นเราต้องเอามันไปทอดก่อนนะจอยแต่ไอตัวแป้งเนี่ยมันมีเหมือนความมันอยู่แล้วเราก็เลยใส่น้ำมันแค่นิดเดียวพอโอเคกระทะใหม่ละครับคือเมนูปุ้มปุ้ยทอดสอดไส้ครีมและสตรอเบอรี่ค่ะเราจะเอาดินสอนะคะวางไว้บนหลังมือแบบนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะคะให้ดินสอเนี่ยไปอยู่หน้ามือให้ได้โดยที่นิ้วโป้งเนี่ยคะต้องสัมผัสกันตลอดเวลาห้ามแยกจากกันนะคะดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะงั้นเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าใครจะเป็นตัวแทนเล่นเกมนี้จ๊ะไอแอมเองรู้กติกาแล้วนะโอเคพนมมือค่ะแล้วครับนิ้วโป้งต้องชิดกันอยู่เอาเฮ้ยทำยังไงอ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงดูครับจากพนมมือครับแล้วบิดปั๊บอ้าวต้องมาอยู่อย่างนี้แล้วอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้กินเลยค่ะหรือเปล่าเปล่าจะบอกว่ามันเป็นแบบท่ารำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบเซิร์ฟบ่อยสบายมากอยู่ขอนแก่นลำบ่อยนะอยู่ขอนแก่นลำไหนไหนขอ example ขอ example ไหน example ตึงจะตึงจึงตึงจึงตึงจะตึงตึงเอาด้านมันไม่หยุดเก่งมากเก่งมากรอบเดียวได้เลยถือว่าผ่านนะจ๊ะสุดยอดดีเจครับและเกมต่อมาอยู่ที่เมืองหิมะครับเมืองหิมะได้รับการปรับปรุงใหม่หิมะนี่ขาวละเอียดมีสไลเดอร์โอ้โหน่าสนุกและมีสไลเดอร์สำหรับเด็กด้วยแม่น่าไปเล่นจริงเกมของเรานะคะก็เกี่ยวกับการใช้แอคเซนต์ในอากาศหนาวนะคะวิธีการเล่นนะคะเราจะมีประโยคมาให้หนึ่งประโยคนะคะเราให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยอ่านประโยคนั้นในเวลา10วินาทีแล้วหาว่าประโยคนั้นเนี่ยมีตัว F ทั้งหมดกี่ตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันนะคะสไลด์เลื่อนลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยวิ่งไปตอบข้างล่างนะคะถ้าสมมติว่าใครตอบถูกก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าใครตอบผิดต้องส่งตัวแทนอีกคนนึงนะคะขึ้นมาเล่นใหม่จนกว่าจะตอบถูกค่ะโอ้ยคนบอกจดกันหนาวไปเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยเห็นไหมจ๊ะทุกคนว่าทางเข้าเมืองหิมะเนี่ยเขาทำใหม่เออจริงไหมพี่โมดีดีดีดูประตูเวอร์ไปนี่พอเข้ามาข้างในแล้วเป็นอุโมงค์เห็นไหมนี่อ๋อโมโม
ไปไหนอะไรแข่งหนาวอ่ะเดี๋ยวไม่โดนอะไรก็แข่งบอกใครเป็นตัวแทนจ้าเดี๋ยวมามิล่าไปเพราะว่ามิล่าไม่ได้เล่นทอร์นาโดเดี๋ยวมิล่าเล่นเองเดี๋ยวมิล่าเล่นใช่ไหมโอเคถ้ามิล่าอยากเล่นนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าเอาละครับต้องลากเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็มีเวลาดูคำภาษาอังกฤษพี่มีเวลาให้10วินะจำตัว S มาให้หมดว่ามีทั้งหมดกี่ตัวตัว S ปิดปากพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มมาดูด้วยกันนะครับมีตัว F กี่ตัวครับตัว F ครับ4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาไปไปเลยแล้วลงไปตอบข้างล่างครับแล้วลงไปครับโอ้โหโต้ลมหนาวครับเย็นก็เย็นแต่สนุกครับเอ้ยแหมต้องไปเล่นให้ได้อ่ะดูแล้วน่าสนุกจริงๆอะลงมาแล้วมิล่าตอบจ้าโอ้ยมันมากค่ะตัว F มีทั้งหมด9ตัวค่ะอ่ะต้องตอบกับคนเฉลยครับคนเฉลยโดนต้องถลายตัวละบ้างบ่บ่ครับแหมลงมาน่าสนุกเชียวนะจ๊ะนี่ครับโอ้โหน่าสนุกจริงๆอ่ะมาตอบแล้วมาตอบแล้วจริงจริงสนุกมากอยากเล่นอีกแล้วเมื่อกี้ได้ตอบถูกต้องหรือยังตอบแล้วค่ะแล้วเป็นคำตอบที่9ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องนะครับผ่านครับปกติครับสมองของคนเราเนี่ยจะสนใจไปอยู่ที่ F ตัวใหญ่พอมีคำว่า off เนี่ยมักจะไม่นับครับก็เลยได้แค่7ตัวแต่จริงๆแล้วนี่ครับมี9ตัวแบบนี้และความสนุกในสัปดาห์หน้าหนุ่มๆสาวๆซอมบี้คัพเค้กยังอยู่กันที่ Dreamworld แห่งนี้และมีมิชชั่นสนุกๆแน่นอนแม่ต้องติดตามชมนะครับคือจะทำให้ทุกอย่างมีความหมายวันพรุ่งนี้มีอะไรที่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรอยากจะขอให้เธอ